เหมือนเป็นแรมโบ้ภาคดกดนอะนั่นน่ารำคาญทั้งแกงทั้งกวนมันเลยอะกูอยากจะเอามึงออกจากหนังไปกูจะได้สนุกสักทีอะรายการหนอนหนังรีวิววันนี้ก็ความรู้สึกหลังดู Lambo Last Blood Lambo เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ทานง่ายกินง่ายหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบในความดูเด็ดเผ็ดมันตุ้มตามอึกทึกคึกโครมและบ้าบินของจอห์น Lambo นะผมเชื่อว่าตัวละครตัวเนี้ยน่าจะถูกใจหลายๆคนผมดูจากท้ายรถบรรทุกเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับเกียรติไปอยู่ท้ายรถบรรทุกหลายๆคันนอกจากเชกัวร่าก็มีแรมโบ้นี่แหละลุงจอห์นแรมโบ้แรมโบ้เนี่ยเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกเลยนะผมชอบภาคนี้สุดว่ะผมชอบภาคนี้มากกว่าภาค2อีกแต่ถ้าเทียบความตูมตามอ่ะความบ้าระห่ำอ่ะมันสู้ภาค2ไม่ได้หรอกแต่ผมชอบดีกรีของฉากแอคชั่นระดับความดุเดือดเลือดพล่านแล้วผมชอบรสชาติกลิ่นอายและเทสในซีนแอคชั่นของแลมโบ้ภาคนี้มากๆเลยภาค Last Blood เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นแลมโบ้ภาคที่ใช่และชอบที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเดินออกมาจากโรงเนี่ยผมสงสัยเลยใครกำกับวะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนผมดูเทรลเลอร์แลมโบ้ไปเนี่ยผมไม่ได้รีแอคชั่นแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจแต่เราก็ไม่ได้โฟกัสไงใครจะกำกับก็ได้อะทำออกมาให้มันเนี่ยจะเข้าอีรอบเดิมยังไงก็ได้ได้รับภารกิจภารเกิดอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเราดูเทรลเลอร์เราจะรู้ว่าแลมโบ้ภาคเนี้ยไม่ได้รับภารกิจที่จะต้องไปช่วยไปกู้ไปเก็บไปกวาดใครอ่ะนึกภาพว่ามันไม่ใช่แบบนั้นภาคนี้เป็นเหมือนบทสรุปชีวิตของลุงจอนผมก็รู้สึกว่าเออเล่าในมุมนี้ของตัวละครจอนแลมโบ้เนี่ยก็น่าสนใจผมก็เลยไปหาข้อมูลผู้กำกับคนเนี้ยชื่อเอเดรียนกรันต์เบิร์กปกติแล้วเนี่ยเขาจะนั่งตำแหน่งช่วยกำกับถือได้ว่าเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ที่ประสบการณ์ไม่ใหม่เลยมาเรามาเข้าถึงความรู้สึกกันความรู้สึกที่ผมมีต่อแลมโบ้ภาค5เนี่ยบอกเลยว่ามันเฮี้ยไม่ใช่แค่มันอย่างเดียวนะผมมองว่าเนื้อเรื่องอ่ะเขาเลือกที่จะเล่าได้ค่อนข้างโอเคความเป็นแลมโบ้อ่ะมันจะมีความอึกทึกคลึกโครมโดยส่วนตัวอยู่แล้วนึกภาพไหมครับแล้วส่วนใหญ่หนังบล็อกบัสเตอร์ที่เน้นตูมตามเน้นความแบบอึกทึกคลึกโครมอ่ะมักจะด้อยเรื่องปัญหาที่หนังบล็อกบัสเตอร์สายอึกทึกคึกโครมนะมักจะมีคือแรงจูงใจของตัวโกงหรือตัวผู้ร้ายเนี่ยดูไร้เหตุผลมากจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์คลายแม็กแม่งอ่อนสัตว์บางครั้งแม่งอาจจะมีเหตุผลแบบดื้อๆโง่ๆเพื่อนำพาเข้าคลายแม็กไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แลมโบ้5เขาพยายามลบปัญหาเหล่านี้แล้วมันได้ผลเว้ยมันได้ผลนะสำหรับผมอะผมโอเคเลยผมมีความรู้สึกว่าแลมโบ้ภาคเนี้ยไอ้เหี้ยแอคชั่นว่ามันแล้วนะเนื้อเรื่องก็สามารถติดตามไปได้ทุกอย่างที่อยู่ข้างในนั้นอะมันมีเหตุมีผลมันมีบางจุดเลยด้วยนะที่วางไว้เพื่อที่จะเป็นเหมือนระเบิดเวลาไปส่งผลในอนาคตข้างหน้าคำว่าส่งผลในอนาคตหมายถึงในเรื่องนะเฮ้ยผมมองว่าผู้กำกับเนี่ยเล่าเรื่องได้ค่อนข้างดีและเข้าเรื่องไวอันนี้สำคัญไม่พั่มเพ้อพรรณนาอันนี้เราไม่ได้นับอารมณ์ณขณะนั้นนะตัวละครน่ะมันมีความพรรณนาเพราะว่ามันมีปัญหาฝังใจอยู่คุณต้องไปดูแล้วกันว่ามันคืออะไรแต่คำว่าพั่มเพ้อพรรณนาในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มาแบบโอ้ยกว่าจะเล่านู่นเล่านี่ต้องปูเย็ดแม่ปูทุกอย่างอะไม่อย่างนั้นบางตัวละครเนี่ยเขาไม่รอคุณรู้จักอะเขาเข้าเลยแล้วเดี๋ยวมันจะไปรู้จักกันระหว่างทางแล้วอย่างนึงที่หนังบล็อกบัสเตอร์สายตูมตามอย่างเงี้ยจะมีต้องบอกว่าไม่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่คือจะมีตัวละครที่แบบน่ารำคาญเนี่ยไอ้เหี้ยน่ารำคาญเนี่ยยกตัวอย่างเช็ดแม่ไม่ต้องเอาสายตูมตามก็ได้ยกตัวอย่าง47 Metal Downs Unchanged
ที่เพิ่งรีวิวไปอ่ะนั่นน่ารำคาญทั้งแกงทั้งกวนมันเลยอ่ะนึกภาพว่าในหนังบล็อกบัสเตอร์สายตุ้มตาแบบเนี้ยมันจะมีตัวละครน่ารำคาญแบบนั้นอยู่สักตัวนึงถามว่าภาคแรมโบ้5เนี่ยมีตัวละครตัวนั้นไหมที่แบบน่ารำคาญโอ้โหสร้างความหงุดหงิดกูอยากจะเอามึงออกจากหนังไปกูจะได้สนุกสักทีอ่ะมันมีไหมสำหรับผมอ่ะผมให้ว่ามันอยู่ในระดับที่โอเคเว้ยมันไม่ได้น่ารำคาญจนแบบโอ้ยไอ้ที่กูอยากเอาออกจากหนังไปไวๆอ่ะมันมีเหตุผลบางอย่างที่เขาสร้างตรงนั้นมันไม่น่ารำคาญเท่าอีพวกนั้นน่ะแน่นอนเข้าใจอารมณ์นี้ไหมที่ผมพยายามพูดให้เห็นภาพนะที่ผมพูดมาก็คือตัวละครที่ถูกครีเอทขึ้นมาเนี่ยก็มีจุดยืนของตัวเองที่ค่อนข้างใช้ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยหนังแรมโบ้5เนี่ยส่วนตัวผมนะถ้าเรามองกันกว้างๆมองกันดีๆเนี่ยเป็นหนังขายอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าแอคชั่นอาจจะไม่ตูมตามอลังการงานสร้างเท่าภาค2และเนื้อเรื่องอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนหนังเรื่องอื่นๆตัวละครอาจจะไม่ได้แบบโอ้แม่งชิงออสการ์แน่ๆแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่แรมโบ้5มีคืออะไรรู้ป่ะความกลมกล่อมเว้ยแรมโบ้5ถือว่าเป็นหนังแอคชั่นอีกเรื่องที่ผมแม่งว่าโคตรกลมกล่อมเลยก่อนที่ผมจะไปดูเนี่ยมันมีหนึ่งความคิดที่วิ่งอยู่ในโซเชียลเขาพูดกันว่าแรมโบ้5เนี่ยจะฟีลิ่งแบบโลแกนเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นเอาจริงยังสู้โลแกนไม่ได้แต่หนังมันดีจริงๆเอาเป็นว่าผมชอบมากกว่าทุกภาคภาคเนี้ยอาจจะไม่ใช่ภาคที่ลุงจอนแลมโบ้มาฆ่าคนเยอะที่สุดแต่มันดุเด็ดเผ็ดมันและสะใจที่สุดแน่นอนอ่ะจริงๆนะถ้าพูดถึงฉากแอคชั่นเนี่ยผมอยากจะให้คำนี้เลยด้วยว่าแลมโบ้ภาคเนี้ยเหมือนเป็นแลมโบ้ภาคดบดนอ่ะฉากเทเลอร์อ่ะไม่ต้องพูดถึงอะไรบ้างจะเป็นเหมือนฟีลลิ่งแบบลุงจอนแม่งอยู่บ้านนะแล้วเด็บผู้ร้ายใช่ป่ะผู้ร้ายแม่งจะเข้ามาเว้ยแล้วลุงจอนแม่งเด็บคอยกันฐานกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งเหมือนดูดบดนเลยแต่เป็นดบดนภาคที่มันโคตรจับมันเลยส่วนเนื้อเรื่องโอเคเนื้อเรื่องมันพาผมตั้งแต่เริ่มจนจบไปได้อย่างลื่นไหลไม่มีความรู้สึกที่ผมต้องพยายามเข้าใจกับอะไรเลยอ่ะมันลื่นไหลไปหมดมันลื่นไหลไปหมดคือหนังเรื่องเนี้ยผมทิ้งตัวสบายๆแล้วให้หนังมันพาไปได้อย่างเต็มที่เลยตัวละครถูกจัดวางไว้ในจุดยืนต่างๆลายทางได้อย่างมีเหตุมีผลและโอเคมากอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องเทคนิคในหนังแรมโบ้5เนี่ยผมขอพูดเลยนะทำมาได้ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานไม่น่าเกียดและไม่ได้แบบโอ้โหสวยเวอร์กริบอะไรกันไม่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าได้ตามมาตรฐานคุณสบายใจได้เลยคือมันดีใช้ได้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยผมขอให้ไว้ที่ผมบอกก่อนนะว่าแรมโบ้ไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟคมากแต่เป็นหนังที่พูดได้ว่าจัดวางได้อย่างลงตัวและถูกที่ถูกทางแอบมีเด็กฟิล์มดูผมเยอะถ้ามีเด็กฟิล์มนะจะถามผมว่าผมดูอะไรเพื่อความรู้ในการเรียนผมได้บ้างดูอะไรเพื่องานผมได้บ้างดูความถูกที่ถูกทางเนื้อเรื่องกูก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมันเดาได้แล้วตัวละครก็ไม่ได้พิเศษวิโสอะไรไปกว่าหนังเรื่องอื่นๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบถ้าเป็นอาหารเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยมันรวบรวมวัตถุดิบรองไว้ในเมนูนี้แต่วัตถุดิบรองเหล่านั้นน่ะเชฟเขามีรสนิยมและมีเทสที่ค่อนข้างดีพอเชฟหรือผู้กับเนี่ยมีรสนิยมที่ค่อนข้างดีส่งผลอะไรรู้ป่ะส่งผลให้วัตถุดิบรองเนี่ยที่ทุกคนมองว่าธรรมดาเนี่ยมันอยู่รวมกันแล้วกลมกล่อมแล้วพอมันกลมกล่อมมันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะมันจะขายได้ตอนโลแกนผมให้10มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ10หรือ 9.5 อาจจะให้10หรือ 9.5 นี่แหละไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าถามผมอะโลแกนกับแรมโบ้เนี่ยห่างกันเยอะไม่ห่างกันเยอะมากผมชอบโลแกนมากกว่าเยอะมากๆเอางี้แล้วกันคุณไม่ต้องเชื่อผมนะคุณอาจจะชอบแรมโบ้ภาคนี้แค่5คะแนนก็ได้ลองไปดูแล้วกันครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันก็เป็นเพียงทัศนคติของคนคนนึงเท่านั้นเองอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกครั้งครับภาพยนตร์เนี่ยณวันที่นั่งดูอยู่เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปดูกับแฟนกับพ่อกับแม่กับลูกกับเพื่อนหรือใครก็ตามเนี่ยสุดท้ายเนี่ยณโมเมนต์นั้นณวินาทีนั้นที่คุณดูหนังอ่ะมันมีแค่คุณกับภาพยนตร์เท่านั้นอย่าให้ใครมากำหนดทิศทางการดูภาพยนตร์ของคุณศิลปะต้องไปเสพด้วยตัวเองครับมันถึงจะสนุกลองเข้าไปดูครับว่าแรมโบ้5เนี่ยเป็นยังไงถามผมว่าแนะนำไหมแนะนำเฮี้ย
เออแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงในฐานะที่เป็นหนังแรมโบ้นะมันก็เป็นหนังที่มหาชนพอสมควรน่ะพ่อแม่อยากจะพาลูกไปดูแรมโบ้อ่ะนึกภาพว่าอันนี้ผมคิดแทนเลยนะว่าถ้ามีคนจะถามว่าพี่ครับผมพาลูกไปดูไหมผมมองว่าได้แต่ฉากแอคชั่นของแรมโบ้ภาคนี้มันดิบเถื่อนแบบถึงเลือดถึงเนื้ออันนี้ผมถือว่าไม่สปอยนะเพราะว่าเป็นการจั่วให้คนที่อยากจะพาเด็กไปดูว่าฉากแอคชั่นในนี้มันอาจจะไม่ได้ยิงกันโอ้โหเจ๊แม่แบบเหมือนแทบจะล้างโลกขนาดนั้นอะแต่มันถึงเลือดถึงเนื้อและดิบอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมากแต่ผมว่าทุกคนดูได้อาจจะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้ใหญ่หน่อยแค่นั้นเองครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยใครมีความรู้สึกอย่างไรดูหรือยังไม่ดูคอมเมนต์ข้างล่างครับผมส่วน Q&A มีคนเสนอไอเดียมาว่าทำไมพี่ไม่ทำเป็นเดือนละคลิปไปเลยล่ะผมตัดสินใจแล้วครับผมจะทำเดือนละคลิปแต่เดี๋ยวขอหาจังหวะเหมาะๆในการเริ่มต้นมาก่อนนะครับช่วงเริ่มต้นน่ะยากเสมอแหละแต่พอเริ่มแล้วปั๊บมันง่ายแล้วเดี๋ยวรอจังหวะเหมาะๆหน่อยอ่ะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับผมเสื้อ Sick and True เป็นเสื้อของผมเอง2ลายนี้ยังมีให้สั่งจองเสมอลายแรก Gustav Johansen เหลือแค่ S กับ M แล้วแต่ไซส์ M เนี่ยเหลือไม่ถึง5ตัวและรีบสั่งกันเข้ามาหน่อยใกล้จะหมดแล้วนะครับคือทั้ง2ลายที่เห็นอยู่นี่เนี่ยไม่ผลิตอีกแล้วนะครับผลิตแค่ครั้งเดียวส่วนอีกลายนึงเป็น Maxi Luhano สั่งได้ทุกไซส์ครับยังมีสินค้ายังมีเข้ามาสอบถามได้เลยทาง Inbox Sick and True ก็ได้ร้อนหนังก็ได้หรือทางFacebook ส่วนตัวผมก็ได้นะครับผมแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนังรีวิวเป็นรายการรีวิวหนังที่พูดจาตรงไปตรงมาตรงจนบางทีคนใหม่ๆค่อนข้างที่จะรับไม่ได้กับคำหยาบคายของผมแต่ว่าถ้าใครดูมาสักพักแล้วก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วหนอนหนังณปัจจุบันเนี่ยผมสุภาพขึ้นมากแล้ววงเล็บนะนี่คือสุภาพขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแล้ว ถ้าใครเป็นแฟนหนอนหนังจะรู้เลยว่าเออจริงพี่ท็อปแม่งสุภาพขึ้นมากแล้วจริงๆอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ผมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องรีวิวหนังที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติเพราะว่าจริงๆนักรีวิวหนังในประเทศไทยมีเยอะมีอีกเยอะเลยเผลอๆดูช่องผมอยู่เนี่ยจะมีช่องเขาเรียกอะไรเพื่อนบ้านที่ขึ้นข้างๆเนี่ยก็ดูได้หลายๆช่องครับช่องรีวิวหนังคนเรามันดูหลายช่องอยู่แล้วนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นติดตามครับกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยครับผมเพจFacebook Exit Entertainment แล้วก็ช่อง YouTube หนอนหนังอ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ